ฉะนั้นแล้วป่ะเพื่อนๆไปดูพระเครื่องกันมีใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพระเครื่องบ้างมาพูดคุยกันมาแล้วครับมาแล้วครับพี่สุทัศน์พี่ธรรมชาติพี่สมศักดิ์พี่สุวิทย์พี่ทองพี่ศักดานะพี่มนตรีพี่สุกิจอ่ะเนี่ยพี่มนตรีนินมาลาพี่สังคมคิดเห็นพี่ธีระนะพี่รังสรรค์โอ้ชื่อธีระนี่ชื่อเหมือนนะรุ่นพี่เล่นพระผมคนหนึ่งเลยพี่ซามูไรเฉยๆคิดเห็นยังไงกับพระมีบัตรผมตอบพี่ไปแล้ววันหนึ่งพี่ก็ถามผมทุกวันผมก็ไม่รู้จะหาคำอะไรมาตอบพี่อีกคือดีงามนะฮะนะครับเหรียญนั่งบัลลังก์ร.9ที่หลวงพ่อเล็กจานครับพี่พันธุ์พฤกษ์วันนี้มีมาเหรียญหนึ่งนะครับวันนี้ไปตามมาได้อีกเหรียญหนึ่งนะครับพี่ขวัญชัยพี่สุรศักดิ์ป่ะดูพระเครื่องกันวันนี้ว่ามีพระเครื่องอะไรกันบ้างนะครับนะครับอันนี้เป็นพระเครื่องอะไรนี่เหรียญหลวงพ่อเงินวัดอัญญีหอมนะครับมีสายนครพนมนครพนมไหมนครพนมก็จะมีปู่จันทร์สีเทพใช่ไหมใช่นะครับนะอ่ะมาวันนี้ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับพระเครื่องที่อันนี้ชุดเมื่อวานนะครับที่เหลือพระเครื่องทั้งหมดวันนี้ครับมีหาคนหยิบให้พี่คนหนึ่งพระเครื่องพระใหม่ทั้งหมดวันนี้อยู่ไหนครับนะเพื่อที่ว่านะครับพวกเราจะได้ประสบการณ์นะกับการเล่นพาร์ทดูพาร์ทกันมากขึ้นหาที่วางให้พี่นิดนึงแล้วมันไม่ใช่ถุงเดียวลูกทุกถุงที่เป็นพระที่พี่เช่ามายังไม่ได้เห็นน่ะวางเรียงระดับ1 2 3 4ไว้เลยนะครับจะเอาพ่ออินไปฝากสมเด็จใครขอบคุณครับปู่จันทร์ 1,500 ได้บอปู่จันทร์ไม่รู้ไปอยู่ไหนแล้วเนี่ยครับพักเครื่องอ่ะพอเวลาผ่านไปวันนึงก็ไม่รู้จะไปอยู่ตรงไหนแล้วนะครับอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อแร่วัดอะไรอันนี้เป็นสมเด็จเนื้อแร่วัดอะไรฮะแร่ที่มีเม็ดแดงๆแบบนี้นะครับถ้าไม่รู้อะไรให้โทรปรึกษาบาสให้โทรปรึกษาคนที่รู้ลูกนะครับแค่นั้นเองไม่ได้มีอะไรฮะต้องการพระที่วันนี้เช่ามาทั้งหมดกี่รายการนะครับปรึกษาคนที่รู้วัดตันกรงนะถ้าเป็นหลวงพ่ออุ่นวัดตันกรงจะเป็นเมกะพัดและเลื่อมๆจะเป็นเมกะพัทเลื่อมๆนะครับสวัสดีครับผมนะพ่ออุ่นใช่ไหมพ่ออุ่นนะผมก็มีนะเป็นสมเด็จดำๆเลื่อมๆไม่ใช่แบบนี้ครับหลวงพ่ออะไรครับวัดไหนฮะเนี่ยหลายๆคนไม่รู้นะแต่แร่ที่เป็นลักษณะแบบนี้ส่วนมากจะมีที่เดียวครับที่เป็นแร่แล้วมีเม็ดแดงๆแบบนี้ส่วนมากจะมีที่เดียว
สมเด็จพ่อน้อยนี่พี่ฮันลีนะครับพี่ฮันลีสุดยอดนะสมเด็จหลวงพ่อน้อยวัดวันนี้มีคนถามองค์นี้แอดมินวันนี้ที่มีคนถามนางพญาหลวงพ่อถนอมเนี่ยปิดไปหรือยังวัดที่หลวงตามองไม่เห็นคือหลวงพ่ออุทัยถ้าหลวงพ่ออุทัยที่เป็นพระอุ่นน่ะจะใหม่กว่านี้จะเป็นวาวาวนะครับอันนี้เช็คกันหลังบ้านนี่ครับแอดมินวันนี้เรียบร้อยยังวันนี้มีคนถามอยู่นะว่ามีลูกค้าถามปิดหลังไมค์นะสมเด็จหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลานะครับถ้าเป็นสมเด็จเนื้อโลหะแพงนะครับเนื้อโลหะและข้างหลังตอกคำว่าหลวงพ่อน้อย 30,000 40,000 เด้อตกใจไหมใจเนี่ยคือสิ่งที่เซียนพระหลายๆคนเขารู้แต่คนที่นะพระแพงๆอ่ะมันกินกันตรงที่ไม่รู้ราคาแล้วก็ไม่รู้แท้เก๊ใช่นะสมเด็จหลวงพ่อน้อยนะครับถ้าเป็นเนื้อทองผสมข้างหลังตอกหลวงพ่อน้อย30,000ครับแพงแต่เป็นพิมพ์เดียวกันกับอันนี้เป็นเนื้อแร่แต่ว่าเนื้อแร่มันตอกไม่ได้มันแตกสุขใจ 8,000 ครับตอกไม่ได้แตกเนื้อแร่ก็เลยไม่มีตอกครับเป็นท้ายพอดีผมอยู่นครพนมผมเป็นตำรวจเลยอยากได้สักองค์ไม่รู้อยู่ไหนอะครับจริงๆอะพอเวลาผ่านไปวันนึงก็จะหาไม่เจอเดี๋ยวค่อยๆหาให้แต่วัดพลับเจอแล้วพี่โอ๊ตเหรียญบาทตาแผ่นดินมีพิธีปลุกเสกไหมไม่มีหรอกครับแต่ถ้าหลวงพ่ออมจาร์น่ะก็จะมีการปลุกเสกนี่นะแร่แล้วก็มีเม็ดแดงๆแบบนี้ก็จะเป็นเหมือนหน้าเสือก็จะเป็นเหมือนเนื้อแร่นะครับนายปิดตาหลวงพ่อน้อยนี่แร่ก่อร้านอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลหลวงพ่อน้อยอันนึงเนี่ยแล้วคุณเชื่อเรื่องพระดึงดูดกันมาไหมได้ยอดธงปี2500ที่ว่าหายากๆแล้วก็มาได้สมเด็จพ่อน้อยเนื้อแร่อีกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อตอนนี้นะครับเหรียญพระเครื่องเมืองราชบุรีต้องบอกว่าแพงมากล่าสุดมีการเช่าหลวงพ่อห้องไป2เหรียญ 500,000 ที่ได้ข่าวกันมามีการเช่ากันไป2เหรียญ 500,000นะครับสมเด็จตาแผ่นดินปี95ไม่เกินพันมีไหมครับมีเมื่อประมาณสัก3เดือนที่แล้วใช่แต่ตอนนี้ไม่มีแล้วเต่าสุขใจเท่าไรครับเต่าสุขใจ 8,000 ครับพระยานจันเพียรหลวงพ่อลุ่มท่ากระบือสร้างปีอะไรครับคือต้องบอกว่าท่านสร้างเรื่อยๆดีกว่าเนี่ยต้องบอกว่าท่านสร้างเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็ตัดตลับให้ท่านอย่างสมเกียรตินะเหรียญรุ่นแรกหลวงพ่อเม้ยวัดลาดเมทังกรนะครับนี่แล้วก็มีอะไรอีกชอบอาจารย์ติดตามจาก YouTube ครับครับเหรียญหลวงพ่ออยู่วัดสร้อยฟ้ารุ่นแรก2499อันนี้แพงที่ว่าโหต้องสติ๊กเกอร์ครับก
ห้ามส่งสติ๊กเกอร์นะครับคือสติ๊กเกอร์กับอีโมจินี่ Facebook ไม่ค่อยชอบนะครับแล้วก็อันนี้ผมก็เรียบร้อยนะสำหรับเหรียญนี่พระสงฆ์เหรียญแรกที่ทันตัวของประเทศไทย2459เหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกพระจิตวัฒนา2458เป็นเหรียญแจกงานศพอันนี้เป็นเหรียญทันตัว2459พระอินทวตารก็เหมยสวยมากครับอุปคุตใช้พระอิ่มไหมนะครับก็มีพระอิ่มด้วยแล้วก็มีไม่ใช่พระอิ่มด้วยนะฮะอ้าวนี่นานๆเห็นทีพออินวัตานบำรุงกิจอ่ะก็เลี่ยมนะเก็บไว้เป็นที่ระลึกครับแล้วก็แชร์แล้วครับอาจารย์ขอบคุณครับผมซื้อมาวิจัยตอนเนี้ยผมยังไม่ได้ข้อสรุปเป็นพระอิ่มหรือโบสถ์พราหมณ์แต่ผมซื้อมาเยอะๆแล้วก็จะเอาไว้หาข้อมูลถ้าไม่มีแบบหลายๆองค์อ่ะมันไม่รู้เรื่องหรอกครับนะอันนี้ผมก็เลี่ยมทองไว้เรียบร้อยปูบุญนั่งกลางบางแก้วผงยาเล่นครับหลวงพ่อในกุฏนะฮะกุยบุรีแพงเด้อนี่นะอันไหนที่นะครับหายยากๆผมก็จะเลี่ยมนะครับเก็บไว้ก็ปัจจุบันน่ะนะเอาพระองค์หนึ่งเป็นองค์ครูแล้วไปกำหนดพระอีกเป็นพันเป็นหมื่นองค์จริงๆอ่ะเราต้องเห็นพระเป็นพันเป็นหมื่นองค์แล้วจึงมาดูว่าไอ้องค์เนี้ยมันตรงกับในพันในหมื่นองค์ที่เขาสร้างไหมปัจจุบันไปยึดถือพระเซียนเป็นองค์ครูไม่เหมือนองค์ที่เซียนเคยขายก็ไปตีเก๊กันหมดมันก็เจ๊งไงดีครับเนี่ยพระสมัยก่อนกดมือเนี่ยทำเองที่วัดไม่เหมือนกันสักองค์หรอกครับแต่สิ่งที่มันเหมือนกันคือความเก่าและมวลสารแต่ถ้าพระสมัยเก่าเหมือนกันทุกองค์เดะเดะเดะแบบเทียบเนี่ยกันเนี่ยเก๊ครับอยากได้สมเด็จพ่อน้อยสมเด็จพ่อน้อยเอาอยากได้เดี๋ยวได้นะครับอยากได้พ่อโมครับพ่อโม3จีนไม่มีแล้วนะให้ไปแล้วนะให้ไปแล้วหมดแล้วเสมาของเหรียญกลมหลวงพ่ออะไรเป็นคำถามเสมน่าจะเขาบอกเสมาข้างเหรียญกลมนี่นะฮะเสมาข้างเหรียญกลมอันนี้นะครับพ่อเจียงวัดเจริญนะฮะเหรียญรุ่นแรกพ่อเจียงวัดเจริญสุขารามไม่ใช่รุ่นแรกเดี๋ยวรุ่นสองนี่พระครูเมธีสมุทรเขตนะครับนะฮะฉะนั้นถ้าเราอยากจะให้พระเครื่องเนี่ยเข้าไปสู่คำว่ามาตรฐานสากลอย่างจริงจังก็ต้องเอาสิ่งที่ถูกต้องมากำหนดอันนี้เป็นเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนี่รุ่น3นะครับใครเขาบอกรุ่น2ก็แล้วแต่อันนี้รุ่น3แต่เหรียญสวยๆก็หลายๆหมื่นนะเรื่องราคาพระแล้วแต่ศรัทธาของแต่ละคนครับไม่เท่ากันมั้ยเหรียญแก่บล็อกจริงเห็นตัวต่อยันมั้ยเห็นนะการต่อยันมั้ยนี่นะแก่บล็อกจริงคมกิ๊บตาในคมกิ๊บเลยเหรียญปู่ใจวัดเสด็จรุ่น3นะเขาบอกเป็นรุ่น2กันอันนี้รุ่น3รุ่นแรกเป็นเหรียญเล็กรุ่น2เป็นเหรียญข้างเลื่อยอันนี้รุ่น3นะสมเด็จหลังก้างปลาแท้ไหมออกที่ไหนคือต้องบอกครับว่า
ถ้าถามผมว่าแท้ไหมอ่ะผมว่าแท้แต่จะบอกว่าต้องทันสมเด็จโตอ่ะมันไม่ใช่นะครับเหมือนกับบอกสมเด็จหลังคุดนะแท้ไหมแท้แต่คุณจะให้แท้แบบเป็นสมเด็จโตอ่ะผมถามพ่อเล็กเขาดินก็สร้างสมเด็จหลังคุดฉะนั้นไอ้คำว่าแท้ไหมแท้แต่จะให้บอกว่าแท้แล้วต้องเป็นสมเด็จโตอ่ะมันไม่ใช่ไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวพระเครื่องที่เหลืออยู่จากเมื่อวานแล้วก็เอามาต่อยอดกันนี่อันนี้หลวงพ่อบ้านแหลมถ้าเป็นรูปองค์หลวงพ่อบ้านแหลมรุ่นแรกจริงๆอ่ะคือเนื้อตะกั่วนะออกวัดศรีจำปาสร้างในราวปีพ.ศ.2440ถึง2450ครับนี่นะแต่ที่เป็นล้านๆที่เป็นเหรียญหล่อนั้นสร้างปี2459เนี่ยเอาฐานนี้ออกไปก่อนลูกฐานนี้ออกไปก่อนนะครับก็จะมีพาเครื่องถาดใหม่ๆเข้ามาต้อนรับกันพ่ออุตมะนี่วันนี้ได้ชุดนี้มา1ชุดพ่อแพรไว้พี่กุลทองพี่มีที่เก็บพ่อแพรไว้หนูไปเก็บให้พี่ทีลูกอ่ะในตู้นั้นน่ะเก็บพ่อแพรเดียวเลยก็ได้ตู้ไหนตู้นี้ก็ได้นะครับก็คือพระพ่อแพรพี่กุลทองเนี่ยผมเก็บมาตลอดอยู่แล้วพ่อโก๊กขี่มอไซค์เล่นหากันไหมคำว่าเล่นหาคืออะไรครับ300เล่นไหม3,000เล่นไหม30,000เล่นไหมแต่ถามว่าพ่อโก๊กเก่งไหมเก่งครับพ่อโก๊กก้าวห้องนะอันนี้อยู่นอกกล่องพระนาคปกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองพ่อแพรเก่งครับเก่งมากนะเอาสเตคีนใส่ให้หน่อยนี่นะนาคปกหลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองก็ผมเคยขับรถชนคนเนี่ยคนที่ถูกนะครับชนไม่เป็นไรเลยพ่อแพรเก่งฉะนั้นผมพูดได้คำเดียวว่านะวัตถุมงคลที่แขวนแล้วไม่ตายหงเนี่ยแขวนแล้วเราไม่ตายหงแน่ๆเนี่ยพ่อแพรพิกุลทองผมไม่แน่ใจว่าผมเก็บแบบในกล่องไว้แล้วอันนี้จะมีกี่องค์อ่ะพระนาคปกหลวงพ่อแพรพิกุลทองใครอยากได้กดโอเคมาปู่ใจรุ่น3เปิดเท่าไหร่ปู่ใจรุ่น3เหรียญนี้นะเอา 18,500 18,500ครับผมนะ 18,500 บาทแอดมินครับปักหมุดให้ด้วยนะว่าผมรับแขกหลังวันที่23ตุลาคมครับผม 18,500 นะสำหรับเหรียญหลวงปู่ใจวัดเสด็จนะอันนี้ก็พระดีนะพระยอดนิยมตลอดกาลนาคปกหลวงพ่อแพรนะครับเอาองค์ละนะองค์ละ800บาทองค์ละ800บาทเงิน800ถ้าแขวนปกพ่อแพรนะถูกรถชนตายโดนยิงตายโดนแทงตายผมช่วยงานศพงานละ 20,000 รับประกันพุทธคุณให้ด้วยขอผ่านก่อนครับพี่พงษ์ชัยครับผมอ่ะนี่นะองละ800บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปครับนะ800บาทมีกี่องค์ก็เนี่ยผมจะสะดวกหลังวันที่23ตุลาคมครับองละ800บาทปกพ่อแพรอ่ะแอดมินก็เดี๋ยวดูแล้วกันนี่มี4ละ4 5
6 7 8อ่ะถือว่าประมาณนะฮะใครปิดได้อยู่9เดี๋ยวไปดูในนั้นว่ามีไหมต้องเนื้อต้องแดงนะอย่าไปหยิบนะไหว้เขานะลูกอ่ะผ่านไปครับมี9องค์นะครับครับพระบ้านก็จะมีอะไรให้ลุ้นแบบเนี้ยชอบอันนี้คือเป็นรูปถ่ายหลังจานโอ้โหจานแบบนี่จานมันจานอร่อยทีเดียวเชียวล่ะครับนะฮะผมยูลง YouTube ไปแล้วนะที่ไอ้เจ้าอ้ําท่าไม้นั่งรถไปกับผมแล้วขับรถชนเนี่ยมอไซค์ RC 104อ่ะรถสไตล์ตันติดกล่องอันนี้คะแนนตะกุดทองคำคะแนนตะกุดทองคำหลวงพ่อแพรไม่แน่ใจมีกี่องค์1 2 3 4 5 6 7 8องค์คะแนนตะกุดทองคำ8องค์ตะกุดทองคำนะครับองค์ละ900สมเด็จอินทจีรับเช่าไหมเช่าแน่นอนครับผมต้องส่งพระทางไหนนะครับส่งเข้าเพจไม่มีใครตอบกับอาจารย์ไม่อ่านครับก็พี่อยู่อัมพวาพี่มาตลาดกอบกุลก็ได้มั้งครับใช่ลูกกอบส้มเท่าไหร่ครับนะครับลูกกอบส้มนี่บานนี้นะเอา 8,500 นะ 8,500 บาทสำหรับคะแนนตะกุดทองคำมูลค่า900 1 2 3 4 5 6 7 7องค์7องค์แอดมินได้แค่7องค์นะครับ7องค์ครับติดตามจนดูได้เหลือแต่พระหล่อที่ยังไม่ได้ขอบคุณครับแค่ดูเริ่มดูได้ก็สุดยอดแล้วเนี่ยรูปพ่อปาน900บาทสำหรับคะแนนตะกุดทองคำด้วยนะพ่อแพรนะนี่ส่วนนี้เป็นรูปพ่อปานคลองด่านครับเอาไปกันแบบไวๆเนี่ยใครชอบใครอยากเก็บอะไรก็จัดไปนี่พ่อปานวัดคลองด่านอันนี้ก็เป็นผมเป็นคนชอบเก็บรูปนะครับอันนี้เนี่ยต้องใช้อะไรเลือดตะเหล็กตัดไม่ได้ใช้หินเจียตัดอันนี้บ่งบอกถึงพระดินที่มีอายุเก่าแก่หลายร้อยปีครับพี่สุชายขอบคุณมากๆนะพ่อแพ้เก็บตอนนี้ยังทันครับเห็นไหมฮะเนี่ยเวลาเขาตัดเนี่ยเขาต้องใช้ใบหินเจียตัดนะเลือดตะเหล็กตัดไม่เข้าเนี่ยพระนาดูลก็ต้องตัดแบบนี้เนี่ยเนี่ยพระยุคนะ 7-800 ปีขึ้นไปจะเป็นแบบนี้เก้าครับนี่อันนี้เก็บไว้ทำคอร์สการเรียนการสอนได้อ่ะมาถ้าจะเก็บพ่อแพรตอนนี้แนะนำให้เก็บที่เป็นตะกุดทองคำไว้ก่อนแนะนำที่เป็นตะกุดทองคำไว้ก่อนก็คิดเอาว่าแค่ว่าเป็นตะกุดทองคำหลวงพ่อแพรปลูกเสกเนี่ยถูกไหมต้องดอกเท่าไหร่อ่ะหลวงพ่อท่านใส่ลงไปนะในพระสมเด็จของท่านอันนี้พ่อแพ้เก็บที่เหลือก็ใส่ตู้ให้พี่นะครับพ่อคูณปริสุทธูนี่คือพระบ้านคนทำบุญเนี่ยพระบ้านๆเนี่ยก็จะหลากหลายอะไรดังก็จะมีอาปู่ทวดนี่เหรียญหลวงปู่ทวดวัดช้างให้อันนี้น่าจะไม่ทันหลวงปู่ทิมนะแต่น่าจะอยู่ในราวปี2520กว่าครับพี่ชนะชัยนี่ปู่ทวดเหรียญนี้ใครเอาเนี่ยเอา 1,800 พ่อหุ่นเจ็ดเสมียนเขาเล่นกันไหมก็อย่างที่ผมถามอ่ะ
พี่อยากพี่ถ้าพี่มีพี่อยากขายพี่ตั้งราคามาเลยคนใต้เขาอาจจะไม่เล่นเพราะหุ่นแต่คนราชบุรีก็เล่นนะครับอ่ะมาเนี่ย 1,800 บาทสำหรับเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้พ่อสายสิทธิ์พ่อเดิมครับพ่อสายท่าขนุน 1,800 พี่น็อตอ่ะเรียบร้อยนะครับปิดที่พี่น็อตนะครับ 1,800 พ่อสมชายผมชอบทุกรุ่นที่ทันท่านครับเนี่ยพอเสงนี่ปี2511เวลาผมชอบหลวงพ่ออะไรผมเก็บทุกรุ่นที่ทันครับพ่อสมชายเข้าสุกีมาจารย์โอ้ชอบรุ่นไหนมากผมตอบแล้วครับผมชอบทุกรุ่นนะที่ทันท่านสมเด็จคะแนนแพรพันตอนนี้เล่นหากันเท่าไหร่ครับโหอย่าถามราคาผมผมบอกถ้าคุณอยากขายอ่ะผมซื้อแน่นอนคุณเปิดราคามามีชุดเหมาไหมครับวันนี้คือมีทุกอย่างฮะนะฮะนะอ้าวพอเสียงเก่งมากเนื้อดินแต่ละภาคผมทำคลิปให้แล้วครับนะตรงนี้มีอะไรบ้างพอแช่มตอนนี้หอมก็ไหลทองนี่อันนี้เป็นกะไหลทองปิดผ่านแล้วติดต่ออินบ็อกซ์เพจครับนี่บัญชีเดียวนะครับบัญชีเดียวคารวัตใส่เทียนนะอ่ะเนี่ยเหรียญพ่อแช่มวัดอยหอมกะไหล่ทองอ่ะเมื่อวานมีโก๋พ่อแช่มอยู่นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูกันอันนี้เอาพ่อสุดวัดกาหลงก่อนเนี่ยพ่อสุดวัดกาหลงเหรียญนี้นะครับไปออกให้วัดอะไรก็ไปดูกันเอานี้ทันแน่นอนนี่เหรียญพ่อสุดเหรียญนี้เอาพันเดียวพันเดียวเอาพันเดียวครับนะครับพันเดียวพอสุดนะอันนี้ทันนะนี่เป็นนะเหรียญกะไหล่ทองด้วยสมเด็จมีมาบ้างยังครับเดี๋ยวดูให้ครับบอกข้างนอกเบาหน่อยครับเนี่ยอ้าวอันนี้นี่เป็นเหรียญตาแผ่นดินนะครับข้างหลังออกวัดโบสถ์ด้วยเนี่ยได้เห็นอะไรกันต่างๆเยอะอ่ะผมแยกพ่อแช่มไว้ก่อนอันนี้95พี่อริยะไปไหนผมหาคนคุยด้วยอยู่เนี่ยไม่มีใครคุยกับผมเลยอ่ะเหรียญพ่อสงฆ์เนี่ยเหรียญพ่อสงฆ์เอาสวยๆดำๆเอาไป800เก็บถาดนี้นะครับปิดตาวัดหนังสองหน้าอยู่ที่ความเก่าครับความเก่าได้ก็แท้ครับเห
หรียญตาแผ่นดินปีไหนครับพอความรู้ครับมีตั้งแต่95ขึ้นมาครับมีตั้งแต่95ขึ้นมาอาจารย์ฟั่นมีไหมครับเดี๋ยวค่อยๆหากันไปนะอ่ะถุงนี้ดูแล้วมีอะไรบ้างเห็นกันแล้วอ่ะผ่านก่อนมานะครับอ้าวนี่เหรียญสมเด็จโตนี่เนื้อปากกาหน้าสมเด็จโตหลังนะเป็นทรงสมเด็จคือผมอยากจะสนุกอ่ะเข้ามาเนี่ยอย่าเอาแต่จ้องปิดพระใครอยากได้พระอะไรก็ขอไม่ปิดพระขอให้คุยเรื่องข้อมูลพระเหมือนกับผมเข้าสนามพระอยากให้เกิดการทักทายนะครับผมอยากได้บรรยากาศของสนามพระครับไม่อยากได้บรรยากาศพ่อค้าพระนะช่วยผมมีฟีลลิ่งนะครับถามตอบไปกับคอมเมนต์เพื่อนๆหน่อยปิด800ครับนะครับถามตอบอะไรพระสงฆ์นะถามตอบเป็นฟีลลิ่งเหมือนอยู่ในสนามพระหน่อยนะเหรียญแล้วพระอุตมะเหรียญนี้อ่ะเอา600บาทนะพี่ศรัทธาเลื่อมสายพระเนตรง่วงนอนครับพี่นะถ้าง่วงก็ต้องนอนรักษาสุขภาพนะครับแอดมินเก็บนี่หน่อยลูกอ่ะ600พี่ว่าที่ร้อยตีกิตติศักดิ์นะครับสมเด็จเกษโย7ชั้นฐานเอียงมีไหมครับหรือมีคือไม่ไอเรื่องพิมพ์อ่ะผมบอกอยู่ว่าไอคนกำหนดพิมพ์ไม่เล่นน่ะไม่ใช่คนสร้างแต่ถ้ากำหนดตามความจริงแล้วอ่ะเนื้อเดียวกันความเก่าเดียวกันผมซื้อหมดง่ายๆหลวงพ่อแก้ววัดหนองเอียนราชบุรีเก่งไหมเก่งสิครับนี่พ่อแก้วหนองเอียนเนี่ยนะฮะเดิมเนี่ยท่านอยู่วัดเขาถ้ำกวยโพธารามนี่ถามว่าไหนเก่งไหมเนี่ยสุดยอดเสกบัวธนูมาขิดจอมปลวกนะให้คนเห็นได้สมเด็จอาจารย์โตเท่าไหร่ครับสมเด็จนะฮะเหรียญนี้เอา 2,500 สมเด็จอาจารย์โตใช่ครับพอลำเจียกสารัตถ์ศึกเซิร์ช Google ดูพระที่ผมพูดอะถ้าเป็นพระที่เล่นกันนะฮะเซิร์ช Google ต้องมีข้อมูลอะไรให้เราอ่านเหมือนคนน่ะถ้าเป็นคนดังอ่ะเซิร์ชชื่อเขาใน Google ก็ต้องมีประวัติเขาขอชมและศึกษาไปเรื่อยๆนะครับเยี่ยมยอดคอมเมนต์อย่างเงี้ยอยากได้หมายถึงปีเครื่องบินครับนะชอบเนี่ยอยากได้คุยมาสนามพระอยากได้ฟิลสนามพระพูดคุยกันเจอกันนะมีปัญหาอะไรมาเรามาคุยมาถามกันไม่ใช่บรรยากาศมาจะปิดพระกับซื้อพระผมไม่ใช่แค่พ่อค้าพระไม่ชอบฟิลลิ่งนั้นไปได้ข้อมูลอะไรใหม่ๆมาเอามาพิมพ์มาเหมือนทุกวันเจอกันให้มันมีฟิลลิ่งวัดพระแก้ววัดพระแก้วก็มีพระสมเด็จครับนะแต่พอพูดถึงพระสมเด็จคุณจะยัดให้ทันสมเด็จโตอย่างเดียวมันก็ไม่ใช่ไงสมเด็จวัดพระแก้วก็เหมือนสมเด็จพ่อพรมสมเด็จพ่อโอฏฐ์ก็เล่นหาตามราคาที่เป็นของสมเด็จวัดนั้นตามประวัติที่จะค้นได้แต่ไม่ใช่จะยัดเข้าเป็นสมเด็จโตหมดมั่นก็ไม่ใช่อ่ะมันก็เล่นหากันไม่ได้ครับเนี่ยปิดตาแร่บางไผ่จะปิดต้องมีเซียนทุกองค์ไหมเอาง่ายๆอยากดูแร่บางไผ่แท้ๆเปิดดูคลิปผมให้เข้าใจว่าเป็นแร่จากธรรมชาติแล้วแร่ชนิดเนี้ยเหมือนเหล็กอ่ะจะกี่ท่อนกี่ท่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนทองคำอ่ะจะเป็นแหวนเป็นสร้อยก็เป็นแบบนี้แล้วเจ้าตัวแร่บางไผ่เนี่ยเขาเป็นแบบไหนไม่ต้องมีศัพท์ว่ามีเซียนหรือไม่มีเซียนไม่ต้องเอาศัพท์มาใช้ในหัวแค่หาของจริงดูให้ได้แล้วตั้งศัพท์ของตัวเองก็ได้ให้ตาเราจำธรรมชาติสิ่งนั้นให้ได้ทุกวันนี้โดนพระเก๋ก็ไอ้เพราะศัพท์ที่เป็นเซียนเป็นเซียนของเก๋ก็ทำเซียนมาแต่คุณไม่รู้ว่าเซียนแท้กับเซียนเก๋มันต่างไงแต่ที่แน่ๆเราเซียนอยากจะซื้อเราก็เลยเสียตังค์ครับนะครับเริ่มแล้ว
พราะแผ่วตะหลวงเก่งสิครับก็เป็นศิษย์หลวงพ่อทองสุกไงเพชรบุรีอยากรับประวัติเหรียญรุ่นแรกเพราะท่านคล้ายนะครับ Google มีเรื่องพวกนี้อยากให้สอนวิธีถอดด้วยฟอสสปาร์คเทียบกับการถอดซิลิโคนโอ้โหมันไม่ได้บรรลุได้ยากอะไรฮะนะครับให้ว่างๆก่อนเดี๋ยวจัดให้เก่งมะแพรวนี่เหรียญนี้ 2,500 บาทนะถ้าใครเอาหลวงพ่อคูณนี่เนี่ยเพราะคูณวัดบ้านไร่แขวนเพราะคูณดีงามหมดอ่ะเหรียญนี้เอา400ผมจะเลือกพูดที่อะไรที่มันเป็นความจริงอะไรที่เป็นความจริงอ่ะคือฟังแล้วคุณจะเข้าใจเลยแต่ถ้าอะไรที่ไม่เข้าไม่ใช่ความจริงอ่ะฟังแล้วจะไม่ค่อยเข้าใจฟังแล้วจะยังงงจะยังสงสัยอยู่นั่นน่ะอ่ะ400ครับพิจารณาบดินสุดยอดพิจารณาบดินอ้าวนี่รุ่นนี้เขาออกในเพลงของแอดคาราบาวใช่ไหมลูกองค์พ่อคูณรุ่นกูให้มึงก็แล้วแต่พวกมึงจะนึกถึงชั่วดีอ่ะเอาไปเหรียญละ600นะครับอ่ะเอาไปเหรียญละ600นี่ลูกองค์พ่อคูณรุ่นกูให้มึงนี่แหละครับเอาจัดไปพ่อทองวัดเขาตะเขาเก่งไหมผมไม่เคยเห็นพ่อทองวัดเขาตะเขาท่านเสกพระครับเนี่ยสำหรับหลวงพ่อทองวัดเขาตะเขาเขาเรียกว่าพระศักดิ์สิทธิ์ปิด600พี่หนึ่งไฟฟ้ากับพี่จี๊ฟนะพี่จี๊ฟฟอร์กันจี๊ฟฟอร์กันแปลว่ารถจี๊ฟมากับปืนใช่ใช่เสียงดีมากอาจารย์ครับสมเด็จวัดพระแก้วที่หน้าเป็นสมเด็จหลังเป็นจปลมีแตกกุพระแก้วมีเรื่องราวของการแตกกุของวัดพระแก้วน่ะมีประวัติชัดเจนว่าแตกนะครับเพราะแผ่วตะโนดหลวงคนเก่าบอกว่าถ้าไม่กระโดดบาดถ้าไม่เอาคือต้องเสกจนเหรียญดิ้นได้ว่าอย่างนั้นพระปิดตาสองหน้าพระดำแล้วกูดีมีเก๋ไหมมีอยู่แล้วล่ะครับเนี่ยพระที่ขายได้ก็จะมีคนทำเก๋พระเก๋มีตอนไหนมีตอนขายได้นะฮะฉะนั้นพระทุกอย่างไม่ได้ทำเก๋พอสอเดียวกันไม่ได้ตั้งหน้าตั้งตาจะทำเก๋ไว้รอขายพอไม่รู้หรอกครับว่าอะไรจะดังพระเก๋มีต่อเมื่อพระรุ่นนั้นขายได้แล้วก็จึงมีคนเริ่มทำเก๊นะขอน้ำเปล่าเลยลูกน้ำเปล่ามั่งผลไม้มั่งยาอมมั่งจัดมาให้หน่อยวันนี้นั่งดูไลฟ์พระเก๊มีบัตรรู้ว่าเก๊เพราะเก๊ห่างมากๆแล้วยังแย่งกันปิดด้วยอ่ะโอเคนะพระปีใหม่ทันหลวงปู่มั่นเสกพระปีใหม่ทันปู่มั่นเสกเท่าที่ผมรู้ปู่มั่นไม่ได้เสกวัตถุมงคลอะไรที่ทันตัวท่านเลยนะครับที่เป็นรูปท่านนะอันนี้เอาที่ผมรู้ก่อนนะครับตรงทุกคำถามก็ถ้าถามแบบนี้ก็ได้คุยกันตรงๆไงฮะหลวงพ่อเพชรวัดนนทรีไม่เจอเหรียญท่านนานแล้วนะแพงหล่อโบราณ12นักสัตว์วัดเขาตะเขามีไหมมีครับมีการสร้างแน่นอนจนครบ12นักสัตว์อ่ะนี่อันนี้ก็เป็นพระเครื่องที่เป็นพระแท้ผมเจอเหรียญแท้เนี่ยผมก็จะซื้อมาหมดอะอย่างน้อยๆก็เก็บไว้สอนแฟนเพจนี่เพราะเซ็งนะครับวัดกัลยานี่เจ้าคุณสุนทรพรมสมาจารย์อันนี้อาจารย์ของท่านพ่อผมวัดกัลยาพ่อผมวัดกัลยาก็ที่สร้างนักปกเป็นเบญจภาคีเพราะเซ็งนี่ก็ทีหลังรองเท้าย่อสกอมีเก๋ตอนมันกำลังนิยมเหมือนกันใช่ตอนนี้ยังไม่นิยมก็ไม่มีเก๋พระเก๋มีตอนไหนมีตอนที่พระรุ่นนั้นขายได้เหรียญตาแผ่นดินส่องให้ดูหน่อยเหรียญเนี้ยเป็นเหรียญที่นำไปออกมาแม่พิมพ์ไปออกในการแจกอุโบสถวัดโบสถ์แต่ถ้าเป็นเหรียญของวัดระฆังก็จะหลังเรียบเห็นไหมแสดงว่าเนี้ยอันนี้สร้างตอนปี2500เห็นป่ะพอเอาบล็อกมาทำอ่ะก็จะเริ่มตื้น
แต่ถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกแรกเลยก็จะคมที่เป็นของปี95วันละครั้งแสดงว่าอันเนี้ยเป็นสิ่งวิเศษนี่ข้างในเป็นฤาษีนะไม่ใช่องค์สมเด็จนะข้างในเป็นฤาษี